ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับตื่นสายครับวันนี้ตื่นสายนะครับยังไม่ได้สักเที่ยว6โมงแล้วนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเอารถเข้ามาล้างแล้วก็เติมเยอะไปหน่อยนะครับเติมเกินลิมิตนะครับตื่นสายเลยนะครับนั่นแหละครับผมเคยพูดนะครับการดื่มอะไรมันไม่ดีนะครับอย่างแท็กซี่ไทยเนี่ยก็เคยพูดนะครับว่าการกินการดื่มนะครับผมก็พยายามนะครับแต่ก่อนนี้ดื่มประจำนะครับดื่มประจำแต่ทุกวันนี้ก็เหลือเดือนละ2ครั้งจนมาเหลือเดือนละครั้งนะครับจริงๆแล้วที่จริงก็อยากเลิกไปเลยนะครับก็คงดีนะครับแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับคนมันเคยกินนะครับก็พยายามลดลงให้มากที่สุดนะครับเรื่องดื่มนะครับเมื่อวานนี้เติมเพลินเลยนะครับล้างรถไปด้วยดื่มไปด้วยดื่มไปดื่มมานะครับมันไม่อยากตื่นนะครับตอนเช้ามาโอ้ตี5:30แล้วอาบน้ำเสร็จ6 โมงนะครับผมก็ออกมาแถวบ้านนี่แหละท่านวนออกมางานก็ไม่ขึ้นนะครับไฟหน้าหมู่บ้านก็ไม่หมุนนะครับก็เลยได้มาจอดอยู่ตรงทางเข้าวัดตะเคียนนะครับทางเข้าวัดตะเคียนแถวนี่แหละถนนนครอินทร์นี่แหละท่านมาดักแล้วนะครับที่จริงนี่6 โมงปกติเนี่ยเราจะได้ประมาณสัก4-500แล้วนะครับทุกวันของผมนะครับประมาณในเคียนนี่แหละ3-4-500วันนี้ยังได้0นะครับนั่นแหละครับสาเหตุของการเติมเยอะนะครับ ผมก็จะสายๆแล้วกันผมจะมีเรื่องมาคุยกับท่านนะครับเกี่ยวกับการปรับมิเตอร์แท็กซี่เขาปรับยังไงนะครับเขาปรับยังไงเขาปรับราคาแบบไหนนะครับระยะทางยังไงนะครับก็จะมาพูดคุยกับท่านแต่ถ้าไม่ฟุกจริงๆวันนี้นะครับขับแท็กซี่น่าจะได้น้อยนะครับพูดตรงๆนะครับเพราะว่าเวลาเข้าบ้านก็น่าจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองวันเดิมนั่นแหละท่านนะครับช่วงนี้ก็จะได้รีวิวไปพวกต่างจังหวัดเยอะหน่อยนะครับบ่อยๆหน่อยก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาทักทายกันได้สอบถามราคากันได้นะครับไปไม่ไปผมไม่ว่านะครับเหมือนเดิมนั่นแหละครับให้คำแนะนำปรึกษาในเกี่ยวกับระยะทางของมิเตอร์ท่านผู้โดยสารอยากใช้แท็กซี่เรียกใช้ในแนวไหนนะครับแล้วก็จะมาคุยกับการปรับจูนมิเตอร์นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่ขับแท็กซี่ใหม่หรือว่าท่านที่ยังไม่รู้ว่าเขาให้อนุญาตให้ปรับจูนมิเตอร์วันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับที่จริงเขาก็อนุมัติมาแล้วแหละแล้วค่อยคุยกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็โอ้งานไม่ขึ้นกะจะมาดักเอาสัก30 กิโลมันไม่ได้ดังใจนะที่ท่านนั่นแหละของผลของการเติมเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงสายๆแล้วค่อยมาคุยกันนะครับแต่ตอนนี้ก็จะวนอีกสักรอบนึงก่อนนะครับดูแล้วเข้าข้างในดีกว่านะครับเข้าข้างในดีกว่าเอาจนได้นะครับ กดรับงานไลน์แมนนะครับเที่ยวนี้20 กว่ากิโลนะครับเห็นไหมล่ะท่านเอาจนได้ดักจนได้นั่นแหละถึงจะออกแถวนี้นะครับเลี้ยวขวาอยู่บางเลนซอย21ถ้าเอาง่ายๆก็เป็นถนนบางกลวยแหละท่านมันเป็นหมู่บ้านนะตรงนี้ไม่รู้ข้างหน้ายังไม่รู้เลยนะผู้โดยสารไปไหนเนี่ยเอาก่อนละ20 กว่ากิโลเนี่ยมีแหละ200 บาทหมู่บ้านเดอะแกลเลอรี่โอ้ไม่รู้ชื่ออะไรนอชื่อเรือล่าเทรนขับต่อไปอีก800 เมตรเดี๋ยวครับเอาบัตรเลขที่เขาดูก่อนบ้านไหนครับนะแป๊บนึงครับลาบอ324ครับ324บัตรเลขหน้ากล้องเลยนะกล้องนี้นะขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวนี้ดีแล้วครับเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารไปไหนเข้าไปรับเขาก่อนบ้านเลขที่ไม่ตรงนะครับกับซอยนะครับผู้โดยสารเลยได้แจ้งบ้านเลขที่มานะครับผมก็ยังมองหาอยู่จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายคนไหนเด็กนี่เหรอใช่หรือเปล่าแต่ว่ามาถึงแล้วนะครับใช่ไหมเรียกซีไหมไลน์แมนใช่ไหมครับอ๋อมองหาอยู่ไปดูรถในผู้โดยสารด้วยนะครับก็โอเคครับเรากลับมาเจอกันช่วงบ่ายแล้วนะท่านช่วงบ่ายแล้วคุยกันเมื่อเช้านะครับแป๊บเดียวบ่ายเลยนะครับเมื่อเช้าดีเกือบนะครับเกือบไม่ออกไปวิ่งรถนะครับ
กือบเอานิสัยเก่ามาใช้นะครับนิสัยเก่าแย่ๆนะครับเนี่ยแหละครับผมก็เคยเนี่ยถ้าผมจะพลาดเนี่ยผมจะคอยเตือนสติตัวเองนะครับว่ากินแล้วนี่ต้องมีสติแล้วก็พยายามเตือนตัวเองว่าแต่ก่อนนี้กินแล้วไม่อยากตื่นนะครับคนคอยจะซ้ำเติมผมเนี่ยมันมีเยอะนะครับคนให้กำลังใจมันก็เยอะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคงพยายามนะครับเรื่องกินเนี่ยสำคัญมากสำหรับตัวผมนะเพราะว่าผมไม่อยากมีประวัติเก่าๆนะครับที่ผ่านมาอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามเตือนตัวเองอย่างนี้แหละครับก็ได้เงิน 1,100 บาทนะครับ ได้เงิน 1,100 บาทวิ่งรถไป200กิโลนะครับเติมแก๊สไป300บาทวันนี้แก๊สถูกรถไม่ติดนะครับก็800จ่ายค่าเช่า5เหลืออยู่3นั่นแหละหักค่ากับข้าวเรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับพอดีว่าวันนี้ที่คุยกันเกินกันเมื่อเช้านะครับนะท่านว่าผมจะมาพูดคุยนะครับเน้นให้ท่านได้ฟังว่าเขาจะปรับมิเตอร์วันไหนนะครับแล้วก็การเข้าไปจูนนี้ต้องใช้อะไรบ้างจูนมิเตอร์เนี่ยถึงวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับผมจะเอาเท่าที่ผมรู้นะท่านนะที่คร่าวๆนะครับว่าเขาปรับยังไงนะท่านนะเป็นไรเนี่ยคอแห้งเนี่ยเติมหน่อยแห้งบ่อยนะช่วงนี้นะ มิเตอร์นะครับที่ผมได้ข้อมูลมานะส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังนะครับเขาจะปรับยังไงนะครับถ้าสตาร์ทเนี่ยระยะแรกก็คือ35บาทเท่าเดิมนะท่านนะ35บาทเท่าเดิมแต่ถ้ารถใหญ่รถอะไรรถใหญ่เป็นพวกรถ SUV พวก Innova หรือว่า Fortuner ประมาณนี้เขาจะสตาร์ท40บาทนะท่านนะมันจะแตกต่างกันนะครับถ้า2กิโลแรกนะครับ2กิโลแรกถึง10กิโลนะ2กิโลแรกถึง10กิโลจะปรับเป็น6บาท50สตางค์โว้6บาท50สตางค์ Innova ก็6บาท50สตางค์นะครับแต่ถ้าเป็น ระยะ11กิโลถึง20กิโลเขาจะปรับเป็น7บาทโอ้โหถ้าพูดแบบนี้รถติดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะท่านเนี่ยรถติดเนี่ยได้เยอะกว่ารถวิ่งไกลนะเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าผมคิดเนี่ยคำนวณ นะท่านเนี่ยตามหน่วยมิเตอร์นะแล้วก็ตามช่องข่าวที่ผมได้ดูมานะครับแล้วก็ถ้าวิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งแพงนะครับมิเตอร์มันยิ่งแพงนะครับแล้วถามว่าถ้ารถติดล่ะรถติดมันจะขึ้น2บาทต่อนาทีเหมือนกันไหมนะครับถ้ารถติดนะครับรถติดต่อนาทีมันจะดีดขึ้น3บาทนะปกติของเราเนี่ยมันจะดีดขึ้น2บาทนะครับก็ดีดขึ้น2บาทก็แสดงว่ามิเตอร์เนี่ย มิเตอร์เราเนี่ยปกติของเราเนี่ยมันจะเป็นเลขคีบนะ35 37 39 41 45ก็แสดงว่ามิเตอร์เราถ้ามิเตอร์จูนใหม่นะถ้าจูนใหม่นะท่านนะมันก็จะเป็นมีสิทธิ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะประมาณว่า40 41 12 13ไปประมาณนี้นะครับมิเตอร์นะครับมิเตอร์ใหม่นะเพราะว่านาทีเนี่ยมันมี3บาทแต่ก่อนนี่มัน2บาทโอ้ถ้าท่านเข้าไปแถว สยามมาบุญคลองนี่ค่ำๆนี่ก็ถือว่าคุ้มนะท่านนะเนี่ย นี่ได้ข้อมูลมาจากกรมการขนส่งเลยนะผมมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยสำหรับว่าเดือนไหนนะครับเดือนไหนก็น่าจะเป็นนั่นแหละท่านเดือนธันวานะครับเบียดเสร็จจบของเราได้จูนพาพ่อแม่พี่น้องพาได้กันจูนเนี่ยปรับมิเตอร์เนี่ยมันก็น่าจะจบมกรานั่นแหละมันก็คือเราก็คือทยอยไปจูนนะครับก็คือไปเรื่อยนั่นแหละก็ถามว่าอนุมัติน่าจะเป็นถ้าผมฟังไม่ผิดอีก3อาทิตย์น่าจะเป็นนั่นแหละถ้าผมไล่เลยก็คือเดือนธันวานะท่านนะแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับน่าจะไม่เกินธันวาสิ้นปีใหม่นะครับแต่ถ้าเราไปจูนเนี่ยก็แล้วแต่คนนะเนาะใครช่วงใครหรือว่าอย่างผมเนี่ยมิเตอร์มันจะหมดกุมภาอย่างนี้ก็น่าจะไปปรับกุมภาครั้งเดียวเลยเพราะว่าเราจะได้ไปต่อภาษีมิเตอร์นะครับไม่เสียเวลานะครับผมคิดอย่างนั้นนะเอาเวลาครั้งเดียวเลยสำหรับใครรีบก็ไปก่อนประมาณนั้นนะครับแต่ถ้า60กิโลเมตรถึง80กิโลเมตรนะท่านนะ60ถึง80กิโลเมตรโอ้โหนาทีละ9บาทนะท่านนาทีละ9บาท
ส่วนรถ SUV กับรถเล็กของเรานะครับจะต่างกันแค่สตาร์ทมิเตอร์นะครับของเขาสตาร์ท40นะของรถเล็กอย่างที่ผมขับเนี่ยเราขับเนี่ยก็จะเป็น35บาทถามว่าอัตรามิเตอร์ปรับเปลี่ยนเหมือนกันไหมเท่ากันหมดนะครับระยะทางอะไรเท่ากันหมดเลยนะครับต่างกันแค่5บาทเท่านั้นเองสตาร์ทนะครับจากนั้นก็เท่ากันหมดเลยเนี่ย80 กิโลเมตรขึ้นไปนะท่านนะเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะที่ปรับตัวเนี้ยถ้า80กิโลเมตรขึ้นไปมันจะเป็น10.50 บาท10.50 บาทนะท่านกิโลนึงนะโอ้โหบันเทิงละท่านงานนี้นะครับอ้าวท่านไหนฟังผมแล้วที่ยังอยากจะขับรถเช่าหรือว่าอยากจะขับแท็กซี่อยากจะซื้อแท็กซี่อยากเช่าแท็กซี่ถามว่าที่ผมพูดนี่มันคุ้มไหมกับอัตราค่าแรงอัตราค่าใช้จ่าย ของเรานะครับชีวิตประจำวันค่ากินค่าใช้จ่ายเอาง่ายๆขีปาถานี่แหละถามว่าคุ้มไหมถ้าปรับมิเตอร์ขึ้นแบบนี้นะสำหรับผมแล้วมองว่าคุ้มครับคุ้มนะคุ้มนะถามว่าทุกวันนี้เราใช้มิเตอร์เก่าเนี่ยมันก็พออยู่ได้ไหมผมก็ว่ามันดีถ้าถามว่าปรับขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้โดยสารเขาจะนั่งไหมทีนี้ปัญหาหนึ่งนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้โดยสารเขาจะนั่งเราไหมนะครับเพราะว่าระยะไกลอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งรถไฟฟ้ามันก็ไปในทุกเส้นแล้วทีเนี้ยนะครับถ้าถามว่าระยะใกล้ก็คือ2กิโลแรกถึง10กิโลเนี่ย6.50 บาทเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะท่านนะจากปรับแค่2บาท เอาละท่านงานนี้ผมว่าคุ้มเลยแหละเนี่ยเอาคุ้มเลยนะครับเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าปรับระยะที่ผมพูดให้ฟังนะครับเนาะท่านเนาะเอามาฝากท่านนาทีละ3บาทนะท่านนะท่านใดไม่เข้าใจนะครับท่านก็รีเพลย์ไปฟังใหม่นะแล้วก็หรือว่าคอมเมนต์มานะครับแล้วก็โอ้ช่วงนี้นะครับ มีสมาชิกตัวเข้ามาสอบถามท่อแก่ต้องเยอะเลยนะครับ สอบถามเรื่องแท็กซี่นะครับโอ้ท่านเห็นผมเป็นท่อแก่ขนาดนั้นเลยเหรอท่านนะว่ากันไปนะครับอะไรที่สอบถามได้ก็นั่นแหละครับแนะนำได้ก็แนะนำได้นะครับที่จริงผมไม่ใช่หรอกครับผมก็ได้มีหน้าที่นะครับไปรีวิวหรือว่าแนะนำบอกกล่าวอู่แท็กซี่ตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนเขาขายมือสองตรงไหนเขามีโปรโมชั่นนะครับผมก็เคยทำคลิปมาหลายๆคลิปบางท่านอาจจะเข้าไปดูในช่วงคลิปช่วงโควิดว่าเช่าถูกดาวถูก อยากให้ท่านดูวันที่ด้วยนะที่ผมลงคลิปนะท่านว่าผมพูดว่าที่เท่าไหร่นะครับเดือนไหนนะครับไม่ใช่ว่าประมาณว่าด้วยเห็นดูคลิปทำไมดาวถูกจังมันไม่ใช่นะท่านท่านดูคลิปแล้วท่านดูวันที่ด้วยนะที่ผมลงนะครับมันจะได้ข้อมูลมันจะได้ตรงกันกับท่านที่ดูนะครับ ทุกวันนี้จะมาดาว 5,000 10,000 นึงมันก็หายากอยู่เอาตรงๆเลยนะท่านนะอ่ะผมก็ให้กำลังใจนะครับเห็นเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับออกจากงานแล้วมาขับแท็กซี่เช่าแล้วได้เงินนะครับมันแน่นอนนะครับก็คือถ้าเราไม่กินไม่เล่นการพนันนะครับดื่มก็จิปาถานิดหน่อยนะครับมันเหลือแน่นอนนะครับคุ้มกับค่าแรงเราแน่นอน500อ่ะขั้นต่ำได้แน่นอนนะครับอย่างผมเห็นไหมวันเนี้ยคิดว่าจะไม่ได้นะครับก็ยังได้เลยนะครับผมมาดูงานไลน์แมนผมก่อนว่าวันนี้ผมรับไลน์แมนกี่เที่ยวนะครับผมรับไลน์แมน4เที่ยวนะครับได้เงิน600บาทเห็นไหมถ้าไม่มีงานก็คงไม่มีไลน์แมนก็คงไม่ได้เงินนะครับเอาตรงๆนะครับเมื่อเช้าก็จิ้ม20 กว่ากิโลนะครับจิ้มเอานะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยขึ้นนะครับก่อนมือคือกับท่านเนี่ยแถวนี้แหละ2กิโลเนี่ยผู้โดยสารเรียกไปสวนดูจักมันก็มีแล้ว20กว่ากิโลก็มีแล้ว200บาทแต่ผมไม่เอาผมอยากเข้าบ้านแล้วนะครับเผื่อกําลังกายนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นเมื่อวานนี่ก็เหนื่อยก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ก็ไปต่างจังหวัดก็เหนื่อยนะครับวันนี้ขอออกกําลังกายแล้วกันนะครับขอดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะท่านเนาะผมก็เติมแก๊สเมื่อกี้เนี่ยอยู่ปั๊มแก๊สนี่แหละคุยกับท่านเนี่ยปั๊มแก๊สแถวถนนกาญจนาที่จะยิงออกที่จะวนออกพระราม5นั่นแหละท่านนะโอเคเนาะหลายๆคลิปหลายๆอะไรต่างๆนานาฉิปาถะเอาเรื่องสุขภาพปนกันมาเกี่ยวกับขับแท็กซี่รายรับรายจ่ายแล้วก็แนะนำนะครับคลิปนี้จะเป็นในแนวรับผู้โดยสารด้วยแล้วก็แจ้งพ่อแม่พี่น้องนะครับเกี่ยวกับการปรับมิเตอร์นะครับวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับน่าจะไม่เกินปีใหม่นะท่านนะประมาณ3อาทิตย์ทางขนส่งเขาแจ้งมานะครับโอเคเนาะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
สำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจสรรหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ